สวัสดีครับพบกับอักษร on learn นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป.5กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป.5ของอักษรมานะครับเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันคาบนี้ครูโอ๊ตจะพานักเรียนไปเรียนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยหรือคำยืมนั่นเองครับวันนี้หรือคาบนี้เราจะเรียนภาษาจีนนะครับคำภาษาจีนในภาษาไทยโอ้โหขึ้นหัวข้อมานี่นักเรียนคงมีคำโผล่ขึ้นมาในหัวมากมายใช่ไหมครับมีคำว่าอะไรบ้างครับนักเรียนลองตอบคุณครูดูนะครับของกินโอ้โหเยอะมากก๋วยเตี๋ยวบะหมี่โจ๊กใช่ไหมครับแต่งหมวดของสถานที่ก็มีเยอะใช่ไหมครับของใช้เครื่องมือก็มีเยอะนะครับเราจะเห็นว่าคำภาษาจีนในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่มากนะครับเราจะมาดูก่อนว่าความสำคัญของภาษาจีนเนี่ยต่อภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือคำภาษาจีนเนี่ยที่เรายืมมาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและยืมมาได้อย่างไรนะครับเรามาทำความเข้าใจในหัวข้อนี้กันก่อนนะครับภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาคำโดดนะครับเช่นเดียวกับภาษาไทยเลยนะครับคือไม่มีเสียงควบกล้ำมีเสียงสูงต่ำนะครับก็คือโทนนั่นเองหรือเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะครับมีการสร้างคำขึ้นมาใหม่นะครับมีโครงสร้างประโยคเช่นเดียวกันนะครับการเรียงลำดับคำเข้าประโยคก็เช่นเดียวกับภาษาไทยนะครับต่างกันแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยเอาคุณศัพท์ไว้หน้านามนะครับเอากริยาวิเศษไว้หน้ากริยานะครับและมีเงื่อนไขอื่นๆอีกนะครับที่แตกต่างจากภาษาไทยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเราก็เป็นภาษาตระกูลเดียวกันคือภาษาตระกูลคำโดดนั่นเองนะครับไทยและจีนเนี่ยเป็นชนชาติที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาเป็นเวลานานนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ไทยนะครับมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับภาษาจีนจึงเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยมากมายจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ด้านถิ่นที่อยู่อาศัยตามสภาพภูมิศาสตร์นะครับความสัมพันธ์ทางด้านเชื้อชาตินะครับความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีนะครับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเป็นต้นนะครับเห็นไหมครับสาเหตุของการยืมคำภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์เชื้อชาตินะครับความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางด้านการค้านั่นเองครับที่มีการติดต่อค้าขายเราก็เห็นของกินของใช้ที่มาจากประเทศจีนใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืมคำภาษาจีนมาใช้เรียกครับแต่เวลาเรายืมมาแล้วเนี่ยเรายืมคำภาษาจีนมาใช้ในหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นการทับศัพท์เสียงนะครับการทับศัพท์เสียงเนี่ยก็มีทั้งทับที่ทับศัพท์ให้ใกล้เคียงกันไปเลยนะครับหรือเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับอาจจะปรับให้เข้ากับการออกเสียงของภาษาไทยมากขึ้นเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษเลยนะครับการใช้คำไทยแปลคำจีนนะครับการใช้คำไทยผสมหรือซ้อนกับคำจีนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าโบยบินใช่ไหมครับคำว่าบินเนี่ยเป็นภาษาไทยเราก็ทราบกันดีคำว่าโบยตัวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเคี่ยนตีนะครับแต่โบยเนี่ยเป็นคำยืมจากภาษาจีนนะครับก็แปลว่าบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นโบยบินจึงเป็นคำซ้อนนั่นเองเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันนั่นเองนะครับเหมือนกันหรือตรงข้ามกันมารวมกันใช่ไหมครับเป็นการย้ำความหมายนะครับโบยบินจึงเป็นคำซ้อนนั่นเองครับต่อไปครับเรามาดูคำภาษาจีนในภาษาไทยกันบ้างหลังจากที่เราทราบสาเหตุแล้วว่าวัฒนธรรมการใช้ภาษาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรเรามาดูคำภาษาจีนในภาษาไทยกันบ้างนะครับชาวจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายตลอดจนถึงตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายจีนเพิ่มขึ้นภาษาจีนจึงเข้ามาสู่ภาษาไทยโดยทางเชื้อสายทำให้คำภาษาจีนปะปนอยู่ในคำภาษาไทยเนี่ยจนแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับเช่นก๊กนะครับคำว่าก๊กนะครับหมายถึงพวกหมู่เหล่านะครับคำนี้เราอาจจะเห็นจากชื่อวรรณกรรมไทยใช่ไหมครับคือเรื่องสามก๊กนั่นเองนะครับก็คือสามพวกสามกลุ่มนั่นเองนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับคำนี้เป็นคำที่ใช้ยกตัวอย่างในคำภาษาจีนค่อนข้างเยอะนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็หมายถึงชื่อของกินทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นเส้นๆท
ถ้าลวกสุกแล้วปรุงด้วยเครื่องมีหมูเป็นต้นนะครับเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งถ้าใส่น้ำซุปก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำครับถ้านำเส้นมาผัดก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับจริงๆแล้วของกินเนี่ยมีอีกเยอะมากนะครับบะหมี่ก็ใช่นะครับโจ๊กก็ใช่เห็นไหมครับเราจะสังเกตว่าในหมวดหมู่ต่างๆเนี่ยจะมีคำจีนที่เข้ามาปนในภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างมากจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าเอ๊ะคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำไทยโต๊ะเก้าอี้ก็เช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างคำจีนในภาษาไทยนะครับหรือว่าคำยืมภาษาจีนในภาษาไทยกันดีกว่านะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนักเรียนลองออกเสียงตามครูนะครับว่าแต่ละคำเนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรเห็นไหมครับภาษาจีนเนี่ยจะยากตรงที่มีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกับภาษาไทยและบางคำเนี่ยเราไม่คุ้นชินเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านออกเสียงเนี่ยอาจจะมีผิดไปบ้างนะครับเรามาดูกันเลยครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็มาฝึกอ่านพร้อมกันคำที่หนึ่งนะครับคำนี้กะหล่ำนะครับกะหล่ำนะครับกุยช่ายนะครับนักเรียนอ่านไปพร้อมครูนะครับเดี๋ยวครูจะทำเครื่องหมายถูกไว้ให้นะครับกะหล่ำนะครับกุยช่ายนะครับเก๊กนะครับเกี๊ยวนะครับเกาเหลานะครับเก้าอี้นะครับเก้าอี้นะครับเราออกเสียงเป็นเก้าอี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้นะครับโก๋นะครับโก๋อันนี้เป็นชื่อขนมนะครับขนมโก๋นะครับเป็นเหมือนกับก้อนสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับพอกินเข้าไปแล้วเราก็จะรู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาทันทีนะครับต่อไปนะครับเกี้ยมอีนะครับเกี้ยมอีนะครับเข่งเข่งนะครับง่วนนะครับง่วนนะครับต่อไปเราจะอ่านพร้อมกันด้วยความรวดเร็วเลยนะครับจับกังจับชายเจ๋งโจ๊กแฉเฉาก๊วยซินแสเซียนเซ็งโซยตะหลิวเต้าถึงเต้าหู้เต้าหวยปุ้งกี่ปังตอพะโลโพยอั้งโล่และฮ่องเต้ครับเป็นไงครับนักเรียนนักเรียนต้องลองไปฝึกออกเสียงนะครับเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วว่าแต่ละคำเนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรนักเรียนก็ไปฝึกนะครับออกเสียงเพิ่มเติมคำบางคำที่เราไม่ทราบความหมายเนี่ยนักเรียนก็สามารถไปหาเพิ่มเติมได้นะครับอย่างในหมวดนี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็มีคำบางคำใช่ไหมครับที่นักเรียนเนี่ยอาจจะไม่ทราบความหมายนะครับเช่นบุ้งกี่นะครับบุ้งกี่นะครับคำนี้นะครับก็หมายถึงคล้ายๆกับที่ขนดินนะครับเวลาเราไปตามสถานที่ที่เขาก่อสร้างอยู่เนี่ยก็จะมีบุ้งกี่เนี่ยในการขนพวกเศษดินเศษหินอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหูจับสองข้างนะครับก็สามารถขนของที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับไปเคลื่อนย้ายได้นั่นเองครับไปทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าเคลื่อนย้ายจากกองนึงไปอีกกองนึงก็ได้นะครับมีอะไรอีกไหมครับมีดปังตอนะครับมีดปังตอนะครับมีดปังตอเนี่ยเราก็คุ้นๆคล้ายคำว่าอิโต้ใช่ไหมครับอิโต้นะครับมีดปังตอคือมีดใหญ่ๆนะครับหนาๆนะครับเอาไว้สับหัวหมูบ้างนะครับหรือว่าสิ่งของที่ต้องใช้แรงเยอะเช่นกระดูกนะครับเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือจะเป็นอั้งโล่นะครับอั้งโล่อันนี้ก็คือเป็นเตานะครับเป็นเตาแต่ปัจจุบันเนี้ยเตาอั้งโล่ก็หายากแล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเรามีเตาแก๊สใช่ไหมครับเตาแก๊สซึ่งเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่าแก๊สนั่นเองใช่ไหมครับเตาแก๊สแต่เตาอั้งโล่เนี่ยใช้ถ่านในการจุดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีช่องที่เอาไว้รับลมนั่นเองพัดเข้าไปนะครับให้ไฟมันลุกโชนขึ้นมานั่นเองนะครับหรือคำว่าซินแสนะครับซินแสคำนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับซินแสเนี่ยอาจจะเป็นหมอนะครับหมอเนี่ยอาจจะเป็นหมอในการดูดวงหรือว่าฝังเข็มนะครับคือคนที่มีวิชานั่นเองนะครับเราเรียกว่าซินแสนั่นเองนะครับมีอีกหลายคำนะครับที่นักเรียนเนี่ยอาจจะต้องไปหาความหมายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองอ่านออกเสียงดูนะครับเห็นคำว่าพะโล้เห็นไหมครับเราอาจจะคิดว่าเป็นเอ๊ะคำไทยหรือเปล่าคำนี้แต่จริงๆแล้วเป็นคำที่เรายืมมาจาก
ภาษาจีนนั่นเองต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับคำใดเป็นคำภาษาจีนในภาษาไทยคำใดเป็นคำภาษาจีนในภาษาไทยกอไก่น้ำหวานขอไข่ช็อกคอควายแท็กซี่และงองูเฉาก๊วยครับนักเรียนสามารถตอบได้เลยไหมครับตอบข้ององูนะครับเฉาก๊วยนะครับเป็นวุ้นนะครับสีดำนั่นเองนะครับที่ทำมาจากต้นเฉาก๊วยใช่ไหมครับแต่ข้ออื่นๆเนี่ยก็มีทั้งคำไทยนะครับและก็คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองคือคำว่าช็อกกับคำว่าแท็กซี่นั่นเองครับต่อไปครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่2กันดีกว่านะครับเขียนคำที่มาจากภาษาจีนจากภาพที่กำหนดแล้วแต่งประโยค4ประโยคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ภาพนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองมาช่วยครูทายกันดีกว่าครับว่าภาพเหล่านี้เนี่ยคือคำจีนอะไรนะครับคือคำว่าอะไรแล้วนักเรียนเนี่ยก็ไปแต่งประโยคเพิ่มเติมในภายหลังได้นะครับอ่ะเรามาดูทีละภาพกันนะครับภาพที่1นะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะแบบมีหูหิ้วอันนี้ไม่น่าใช่ถังน้ำนะครับมีลักษณะของช่องนะครับเหมือนครูเคยอธิบายไปแล้วจำได้ไหมครับเป็นเตาใช่ไหมครับเป็นเตาแต่ไม่ใช่เตาแก๊สแน่นอนนะครับเราเรียกเตาชนิดนี้ว่าเตาอั้งโล่นั่นเองครับนักเรียนก็ใส่ลงไปได้เลยครับคำว่าอั้งนะครับอั้งโล่นั่นเองนะครับแล้วภาพที่2เนี่ยนักเรียนสามารถตอบได้ไหมครับหลายๆบ้านมีสิ่งนี้อยู่ในครัวอะไรเอ่ยตะหลิวนั่นเองนะครับตะหลิวนั่นเองนะครับนักเรียนก็นำคำเนี่ยไปแต่งประโยคเพิ่มเติมได้เลยนะครับเรามาดูรูปที่3และรูปที่4กันนะครับรูปที่3นักเรียนตอบได้ไหมครับว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่บุ้งอันนี้ไม่ใช่ปุ้งกี่นะครับปุ้งกี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเข่งนะครับเข่งนะครับอาจจะใช้ใส่ผักนะครับหรือใส่สิ่งของก็ได้นะครับเพื่อสะดวกต่อการขนย้ายนั่นเองนะครับแล้วภาพสุดท้ายนักเรียนตอบได้ไหมครับง่ายมากๆเลยเป็นของกินนะครับเป็นอาหารคืออะไรดีครับก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะครับก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเมื่อนักเรียนเนี่ยทราบแล้วว่าคำเหล่านี้คืออะไรนักเรียนก็นำไปแต่งประโยคเพิ่มเติมได้เลยนะครับอาจจะลองแต่งในกระดาษเปล่าดูก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลองเขียนลงในสมุดก็ได้นะครับให้ครบทั้ง4ประโยคเลยนะครับเป็นไงครับคำจีนในภาษาไทยมีมากมายใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยก็ยืมมาด้วยหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์การค้าความสัมพันธ์นะครับทางด้านประเพณีวัฒนธรรมศาสนาเราจึงมีคำจีนใช้ในภาษาไทยมากนักเรียนต้องไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปฝึกออกเสียงคำที่คุณครูเนี่ยได้ฝึกไปแล้วอย่าลืมนะครับไปทำแบบฝึกหัดและอ่านหนังสือทบทวนเพิ่มเติมจากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรได้เลยครับสุดท้ายนี้ฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนจะเองแล้วนักเรียนจะเก่งเองนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education